สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเครียดเจอลูกน้องงูพิษให้นอนห้องอย่างดีสุดท้ายทิ้งความสยองคาเตียงเมื่อวันที่17กรกฎาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปชวนอ้วกหลังขึ้นไปดูห้องพักของลูกน้องที่อยู่ชั้นบนของบ้านแทบช็อกทั้งรกทั้งเหม็นที่สำคัญมีขวดเศษปัสสาวะวางทิ้งไว้เต็มห้องไม่เคยเก็บทิ้งโดยระบุว่าตัวเองนอนข้างล่างให้ลูกน้องนอนบนบ้านหลายเดือนเขาหนีเลยขึ้นไปดูตามสภาพครับทุเรศแบบนี้หาดูยากนะครับโดยในคลิปเกิดเหตุที่บ้านหนองบัวแดงตำบลนาเจริญอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของบ้านได้ขึ้นไปตรวจสอบห้องนอนบนชั้น2ของบ้านซึ่งเป็นที่พักของลูกน้องที่ให้มาอยู่ด้วยโดยเจ้าของบ้านเสียสละนอนข้างล่างให้ลูกน้องนอนข้างบนห้องอย่างดีและไม่เคยขึ้นไปดูเพราะไว้ใจมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนสุดท้ายหนีเลยขึ้นไปดูบนห้องแทบช็อกขวดใส่ปัสสาวะเต็มห้องส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งซึ่งสภาพในห้องนอนนั้นรกไปด้วยข้าวของต่างๆแถมยังมีขวดใส่ปัสสาวะวางเกลื่อนหลายสิบขวดเจ้าของบ้านบอกว่าเพราะความขี้เกียจไม่ยอมไปปัสสาวะข้างนอกแต่กลับปัสสาวะใส่ขวดแล้ววางทิ้งไว้ไม่เอาไปทิ้งสุดท้ายต้องให้หลานๆมาช่วยกันเก็บซึ่งเก็บไปอ้วกไปสงสารเด็กๆที่ต้องมาเก็บอะไรแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ